นายนิพนธ์บุญยามณีได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะด้วยอ้างอิงว่าเหตุไม่ต้องการถูกข้อครหาหรือว่าการใช้ตำแหน่งสู้คดีค่ะกรณีที่ปปช.นั้นได้ยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเหตุไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลาค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ได้นัดหมายนายนิพนธ์บุญยามณีเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหลังกรรมการปปช.มีมติฟ้องเอาผิดทางอาญาในคดีเหตุไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์กว่า50ล้านบาทให้กับภาคเอกชนผู้ชนะการประมูลโครงการระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลาค่ะและตามรายงานปปช.จะขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายนิพนธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแต่ก่อนเข้าแสดงตัวและรับทราบข้อกล่าวหานายนิพนธ์ก็ได้แจ้งให้กับสื่อได้ทราบว่าได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วพร้อมกับอ้างอิงคดีได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจึงไม่ต้องการถูกข้อครหาว่าใช้เวลาราชการหรือตำแหน่งหน้าที่มาต่อสู้คดีค่ะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วว่าผมขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับไม่ประสงค์จะใช้ตำแหน่งหน้าที่เวลาราชการมาสู้คดีนี้นะครับแล้วผมก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวสู้คดีอย่างเต็มที่ครับการลาออกมีผลเมื่อไหร่คะวันนี้ครับวันนี้เลยครับวันนี้มีผลแล้วครับเพิ่งแจ้งไปเมื่อเช้าเหรอคะผมได้กราบเรียนท่านนายกเมื่อเช้าแล้วครับพี่นิพนธ์ได้คุยกับในพรรคประชาธิปัตย์ไหมครับว่าใครจะมาทำหน้าที่รัฐมนตรียังไม่ถึงขนาดนั้นครับผมได้กราบเรียนท่านหัวหน้าพรรคไปแล้วว่าผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะได้มาเตรียมการในการสู้คดีอย่างเต็มที่เมื่อคดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมผมก็ถือว่าผมจะใช้เวลาในการสู้คดีอย่างเต็มที่ขณะที่ระหว่างการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงอำนาจรักษาการนายกรัฐมนตรีว่าไม่สามารถปรับครม.ได้ค่ะขณะเดียวกันอาจจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีปมวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาก่อนด้วยค่ะรักษาการนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากคำวินิจฉัยออกมาในทางบวกและพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมาดำเนินการพิจารณาจัดทำเองทั้งหมดก่อนที่จะยืนยันในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าจะไม่เสนอชื่อบุคคลหรือส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐเพื่อขอปรับครม.ในครั้งนี้ค่ะ